สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่ทำให้ผู้ชมนั้นมีความภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ผมยังอยู่กับภารกิจนะครับควันหลงเบื้องหลังของการฝึก MPEC 2016ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางการแพทย์และการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติซึ่งกำลังคนที่เข้าร่วมฝึกเขาบอกว่ามากกว่า 2,000 คนทีเดียวครับนอกจากประเทศในอาเซียนใน10ชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีประเทศใหญ่ๆอย่างรัสเซียอย่างจีนนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรืออเมริกาเข้ามาร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยครับต้องบอกว่าเป็นการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับมาทดสอบกันถึงความพร้อมความสามารถและหนึ่งในทีมงานที่สำคัญและก็เป็นทีมงานสำคัญของกองทัพไทยก็ว่าได้นะครับนอกจากฐานบกฐานเรือแล้วนั่นคือกองทัพอากาศครับซึ่งกองทัพอากาศในเที่ยวนี้ครับเอาจริงเอาจังเกี่ยวกับเรื่องของการบริการทางการแพทย์ก็ส่งชุดบริการการแพทย์เนี่ยเข้าร่วมการฝึกด้วยวันนี้สัปดาห์นี้ผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าไม่ควรพลาดเพราะว่าผมจะมาเจาะลึกความสำเร็จของการฝึกเหล่านี้กับทีมงานทุกคนครับท่านแรกครับต้องขอต้อนรับเรืออากาศเอกชัชวาลจันทเพชรครับรักษาการรองหัวหน้าแผนกปฏิบัติการศูนย์บริการแพทย์ฐานอากาศครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อไปครับนาวากาศโทหญิงอารยานะครับนาวิทิศกับพันใช่ไหมฮะวิทิศกับพัฒน์วิทิศกับพัฒน์นะครับหัวหน้าแผนกโรงพยาบาลสนามศูนย์บริการแพทย์ฐานอากาศเป็นหัวใจสำคัญการฝึกนี้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับนาวากาศโทหญิงณัฐมนบุรีรัตน์ครับนายทหารปฏิบัติการศูนย์บริการแพทย์ฐานอากาศครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสามท่านครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยหายเหนื่อยหรือยังครับหลังจากไปฝึกมาเมื่อต้นเดือนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นนะแดดร้อนไหมครับแดดร้อนมากค่ะเป็นไงครับพี่ณัฐมนครับกลับมาเสียงตอบรับเสียงตอบรับดีนะคะเดี๋ยวก่อนจะคุยกันมากกว่านี้ต้องให้พี่ชัชวาลเล่าให้ฟังว่าการฝึกครั้งนี้รูปแบบเป็นยังไงเขาจัดกันตรงไหนยังไงบ้างครับครับก็ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฐานอากาศกรมแพทย์ฐานอากาศนะครับก็ได้มีการส่งชุดแพทย์ฉุกเฉินนะครับเข้าไปร่วมการฝึกในครั้งนี้ครับในส่วนตัวของผมเองก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดแพทย์ของชุดแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติครับซึ่งก็จะภัยพิบัติก็จะมีการฝึกในหลายรูปแบบครับตั้งแต่จะเห็นว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมีหลายรูปแบบใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของตึกถล่มน้ำท่วมดินไหวใช่ครับแล้วก็จะมีเรื่องของการได้รับปนเปื้อนของสารพิษด้วยครับอันนี้เราก็จะฝึกในลักษณะคือเขาจำลองสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันทุกอย่างใช่ไหมครับอ๋อจะฝึกไปทีละเหตุการณ์โอ้แต่ต่อเนื่องกันใช่โอ้โหนี่ก็คือรับมือหลายๆแบบหลายๆโจทย์ปัญหาใช่นะครับตอนที่เราไปเนี่ยครับก็คืออยู่ในส่วนของกองทัพไทยครับมีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพเรือก็ฝึกอยู่บนเรือนะฮะแล้วกองทัพอากาศแล้วก็กองบัญชาการกองทัพไทยไปรวมอยู่ด้วยกันอยู่ตรงไหนครับฝึกตรงส่วนของของผมเองเนี่ยก็จะรับผิดชอบในส่วนที่อยู่ใกล้กับเหตุการณ์ของตึกถล่มหรือว่า building collapse ตรงนั้นก็จะมีส่วนของโรงพยาบาลค่ายอดิศรครับมาอยู่ด้วยจำลองสถานการณ์ตรงนั้นใช่แล้วก็จะมีของของต่างชาติครับจะมีของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เวียดนามสิงคโปร์มาอยู่ถ้าดูจากรูปที่ปรากฏเนี่ยนะครับโอ้โหในชุดเนี่ยที่ฐานอากาศแหละครับใช่ผมนึกว่านางงามนี่คือทีมใช่ค่ะที่ไปฝึกนะแต่กายลอยพานี่ก็เรียกว่าลายดิจิตอลนะครับนะบ่งบอกนะครับในความเป็นฐานอากาศนะครับโอ้มุ่งมั่นมากเลยนะฮะอันนี้ผู้ป่วยสมมุติเป็นผู้ป่วยจะดูจริงจังมากเลยนะฮะเหมือนจริงเหมือนจริงเลยนะฮะผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าหนึ่งในอุปกรณ์ที่สำคัญที่กองทัพอากาศยกไปต้องบอกอย่างนั้นไปทางเครื่องบินก็ได้ไปทางรถยนต์ก็ได้คือโรงพยาบาลเคลื่อนที่ใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอเฉลิมพรออกมาโชว์ให้เห็นนะยังไม่ได้ลงรายละเอียดน่านอนมากต้องบอกเหมือนห้องแอร์เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีรูปโรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลเคลื่อนที่เนี่ยเดี๋ยวเอาโชว์อีกทีนะฮะอยากจะถามว่าไอ้โรงพยาบาลเนี่ยนะครับมันเอาไปยากไหมแล้วขีดความสามารถของมันประกอบด้วยยังไงบ้างให้พี่อารยาเล่าให้ฟังค่ะโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศนะคะก็ไม่เอาไปไม่ยากค่ะก็คือสามารถลำเลียงได้ทั้งทางบกและก็ทางอากาศนะคะแต่ว่าด้วยคุณลักษณะของกำลังทางอากาศค่ะก็คือเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเราทัพอื่นแน่นอนเพราะมีเครื่องบินของเรามีโชว์พาวเวอร์ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าโรงพยาบาลเราสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถติดตั้งแล้วก็ประกอบได้อย่างรวดเร็วค่ะภายในระยะเวลาเพียง 4-6 ชั่วโมงเท่านั้นคือในการเกิดภัยพิบัติเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่สำคัญนะพี่ณัฐมนนะ
24ชั่วโมงใช่ความเป็นไปของชีวิตของมนุษย์นะ48ชั่วโมง72ชั่วโมงไอ้ห่วงนี้แหละจะมีเหล่าทัพเดียวที่ไปได้เร็วก็คือกองทัพอากาศใช่ค่ะและไปเนี่ยนะครับถ้าไปตัวเปล่านี่ก็จะเสียเวลานะครับนี่ไปคุณหมอเอาโรงพยาบาลไปด้วยใช่นี่คือขีดความสามารถใช่ค่ะที่เราไปสามารถทำได้ค่ะอ้าวโรงพยาบาลที่ไปขนาดความกว้างมันมีส่วนยังไงบ้างครับคือโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศนะคะผู้ชมจะเห็นภาพเลยนะค่ะขอชี้แจงว่าโรงพยาบาลเคลื่อนที่กองทัพอากาศนะคะประกอบด้วยตู้รักษาพยาบาลหรือว่าตู้ผ่าตัดนะคะคือตรงกลางใช่ไหมครับตู้ตรงกลางตู้ตรงกลางที่ยื่นออกมาเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่สามารถผ่าตัดได้ค่ะที่มีโลโก้ของโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะสีแดงอันนี้คือห้องผ่าตัดใช่ค่ะโอเคสามารถผ่าตัดได้เลยเหรอใช่ค่ะสามารถผ่าตัดช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ครั้งละหนึ่งเตียงค่ะโอ้ครับต่อไปครับแล้วก็ส่วนที่2คือตู้อุปกรณ์ค่ะคที่เห็นใน number 2นะคะหมายเลข2ตู้อุปกรณ์คือขนใส่นี่เลยนะสำหรับขนชุดอุปกรณ์ของโรงพยาบาลเคลื่อนที่ค่ะแล้วก็สามารถเอาออกจากตู้อุปกรณ์นี้แล้วก็มาคลี่ออกจนกลายเป็น number 3 number 4เดี๋ยวนะผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นตู้คอนเทนเนอร์ที่คุณผู้ชมเห็นเขาขนของสินค้ากันเนี่ยนะฮะคือของทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกพับและเก็บอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์2ตู้นี้ถูกต้องค่ะโอ้หมายความว่าคุณเอา2ตู้นี้ไปที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะถ้าไปเครื่องบินก็ขึ้นเครื่องซีลอมสิบไปพอไปถึงคุณก็ไปกลางปุ๊บมันจะออกมาเป็นรูปราบลงมาแบบนี้ใช่คิดได้ยังไง โอ้โหเอ้านี่คือได้ละเป็นห้องและที่สำคัญก็เป็นห้องแอร์ด้วยเป็นห้องแอร์ด้วยค่ะก็คือส่วน3ส่วน4เราก็จะกางออกมาเป็นเต็นท์ของรับผู้ป่วยนะคะส่วนที่3นะคะแล้วก็ส่วนที่4จะเป็นเต็นท์สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เรามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมายเลข5นะคะแล้วก็มีชุดสำรองน้ำหมายเลข6สามารถจ่ายน้ำเข้าห้องผ่าตัดได้คือที่เกิดเหตุภัยอย่างที่พี่ชัชวาลบอกแผ่นดินไหวเนี่ยไฟดับนะครับอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยเองเพราะมีเครื่องปั่นไฟนะครับช่องทางของการเข้ารักษาเนี่ยก็คือเข้าจากซ้ายใช่ไหมฮะเนี่ยปากทางเข้าซ้ายเข้าไปเราออกแบบให้เข้าออกได้คือจะเป็นทางเดียวแต่ว่าสองข้างเนี่ยเข้าออกได้หมดได้หมดเลยแต่ว่าเราจะออกแบบให้แค่เข้าออกได้แค่ทางเดียวเพื่อการโฟล์ระบบการโฟล์เพื่อการโฟล์แล้วก็ความปลอดภัยค่ะเมื่อกี้บอกว่าติดตั้งค่ะภายในกี่ชั่วโมงนะฮะ4-6ชั่วโมงค่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงค่ะในการปฏิบัติการทันทีที่เอาของลงปุ๊บเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้กี่คนในติดตั้งโรงพยาบาลเนี่ยคือปกติใช้เพียง8นะคนค่ะ8คนแล้วก็ อาจจะต้องขอแรงสนับสนุนจากกำลังพลในประจำการช่วยกันนิดหน่อยนะฮะแต่หลักๆนี่คือ8ท่านนี่คือซ้อมกันอย่างดีเลยใช่ค่ะโอ้โหวันๆไม่ต้องทำอะไรตั้งโรงพยาบาลทุกวันคือใน8เนี่ยเป็นทีมของแอนที่เป็นโครงสร้างหลักแล้วส่วนพวกตัวประกอบคือพวกชุดแพทย์จะเข้าไปช่วยประกอบข้างในโครงสร้างบ้านมีหลังคามีอะไรประตูต่างๆเสร็จแต่ยังทำอะไรไม่ได้ต้องพี่ณัฐมนต์เข้าไปวางอุปกรณ์โอ้โหนี่มันสูบลมอยู่ตลอดเวลาเป็นอากาศใช่ไหมฮะคืออากาศครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวเลยสามารถคงตัวอยู่ได้ค่ะโอ้โหนะครับนี่นะแล้วเข้าไปนี่ก็สะอาดสะอ้านแบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้โหแล้วก็ต้องเซตอัพอุปกรณ์ทั้งหมดให้ชุดแพทย์สามารถที่จะพร้อมปฏิบัติการผมอย่างนี้ผมนี่นะให้คุณผู้ชมเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าของเงินนะภาษีของท่านเนี่ยเรากองทัพอากาศซื้อมาอย่างคุ้มค่าที่สุดเนี่ยพอผมเอาตู้คอนเทนเนอร์สมมติมาจาก430เข้าพื้นที่เสร็จวางเสร็จปุ๊บผมจับเวลาพร้อมคนไข้คนแรกเข้าตัวรักษากี่ชั่วโมงภายใน4ชั่วโมง4ชั่วโมงตอนนี้สามารถทำได้ค่ะโอ้โหคุณไม่ต้องรอนะครับนาน4ชั่วโมงสามารถทำได้เลยโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆนะทีมงานเรามีความประสบการณ์ที่สูงมากค่ะแล้วก็ตอนจากการซ้อมครั้งนี้เนี่ยทีมปฏิบัติการก็มาช่วยทีมสนับสนุนในการกางติดตั้งได้อย่างรวดเร็วผมสนใจที่พี่ณัฐมนต์พูดถึงอุปกรณ์ในนั้นมันมีอะไรอยู่บ้างก็เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญตั้งแต่เตียงคนไข้อุปกรณ์ช่วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดความดันอะไรทุกอย่างที่โรงพยาบาลอยู่ในนั้นมีที่นี่มีด้วยมีกี่เตียงที่ไปอยู่ตอนนี้เราจะแบ่งโซนนะคะคนไข้หนักมากๆคือเราเรียกว่าสีแดงเนี่ยรับได้ครั้งละ2คนสีเหลือง2คนแล้วส่วนทีมพอคนไข้จัดการเสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการการผ่าตัดเราส่งเข้าห้องผ่าตัดพอผ่าตัดเสร็จเราส่งเข้าห้องที่เป็นเหมือนวอร์ดที่จะเป็นตัวออฟเซิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเก็บของต่างๆโอ้ดีมากเลยนะเหมือนเลยเยอะเลยทุกอย่างโอ้โหนะครับนะความสะอาดนะครับนะอุปกรณ์ครบยามีครบไม่ลืมยาชนิดใดชนิดหนึ่งเลยนะฮะไปครบไปหาไม่ได้แล้วเท่าที่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ในสถานการณ์ที่เราได้รับมอบหมายมาในแต่ละครั้งอันนี้ก็เป็นทีมพยาบาลของเราแล้วก็ทีมแพทย์นะคะตอนนี้ที่ห้องฉุกเฉินเราเริ่มปฏิบัติงานแล้วเพราะว่านี่คือการฝึกเนี่ยที่พี่ชวานบอกก็ส่งผู้ป่วยเข้ามาแล้วครับเขาคือเรียกว่ารันมานะครับเริ่มการฝึกมาส่งผู้ป่วยมาทีนี้
ก็พอถึงเข้าห้องปุ๊บก็จะหน้าที่คณะหน้าที่มันใช่ค่ะเขาก็จะแยกกันก็จะมีส่วนแต่พยาบาลของเราเนี่ยค่ะในส่วนไม่ว่าจะแดงเหลืองเราสามารถช่วยกันได้หมดแล้วพยาบาลเองก็กลายร่างเป็นคนงานได้ด้วยเพราะว่าต้องยกของต้องยกจัดอุปกรณ์ต้องยกลังคือคนหนึ่งเนี่ยพิชวานต้องเขาเรียกมันติโลคือมีหลากหลายความสามารถต้องจบเป็นคนเดียวพวกคุณจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้เขาก็ลำบากเหมือนกันต้องดูแลตัวเองได้ด้วยเพราะเหมือนทีมของอาจารย์ชัชวานเนี่ยที่ไปอาจารย์ชัชวานตั้งเต็นท์ภายใน30นาทีพร้อมอุปกรณ์คือของพี่ชัชวานเนี่ยจะมาก่อนคือหมายว่าพี่ชัชวานเนี่ยดูเรื่องอะไรนะสายเคมีชุดแพทย์ขึ้นที่เร็วพาขึ้นที่เร็วตอบโต้ไปที่บาดตอบโต้ไปที่บาดคือไปหาผู้ป่วยใช่ไหมใช่ครับเราไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าพร้อมที่จะรับผู้ป่วยเดี๋ยวผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นเข้าใจการทำงานสมมติมีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหน คนที่ไปหาคือทีมของพี่ชัชวาลมี Research and Rescue มี Research and Rescue ก่อนเรียกว่า Red Zone ค่ะเวลาที่ผู้ประสบภัยบาดเจ็บนี่ค่ะไปเจอแล้วปุ๊บแล้วเขาก็จะช่วยเหลือออกมาจนอยู่ในช่วยเหลือมาในพื้นที่ Collecting Area อ๋อคือพี่รอรับต่อในช่วงนี้ตรงนั้นคือหมายว่ามีคนหาส่วนหนึ่งแล้วก็มาส่งให้ทีมคุณหมอแล้วก็ผสมพยาบาลเบื้องต้นใช่ก็รักษาจนสัญญาณชีพคงที่แล้วเราก็ส่งไปต่อยังโรงพยาบาลเคลื่อนที่ใช่ค่ะทีนี้พอถึงโรงพยาบาลเคลื่อนที่พี่ณัฐมนต์ช่วยกันดูเสร็จปุ๊บไม่ไหวแล้วทำไงต่อส่งต่อค่ะส่งต่อก็คือส่งต่อในที่นี้เนี่ยของเราเนี่ยจะมีหน่วยของสถาบันเวชศาสตร์การบินที่จะเป็นคนโคต่อจากเราในการแล้วเพราะเราต้องเคลื่อนย้ายทางอากาศคือพอผ่านจากโรงพยาบาลสนามนะครับเราเล็งแล้วไม่ไหวแน่ต้องส่งต่อโรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงกว่าทีนี้แหละจะส่งต่อทางรถยนต์หรือจะส่งต่อทางเครื่องบินถ้าส่งต่อทางเครื่องบินกองทัพอากาศจะมีหน่วยงานอันนึงที่เรียกว่าสถาบันวิทยาศาสตร์การบินมารับช่วงต่อที่ฝากไปบอกเขาหน่อยนะอย่าตอนหน้าต้องมาคุยกันหน่อยนะว่าเขาจะไปยังไงครับแต่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเราจะเตรียมผู้ป่วยประเมินนะครับว่าจะส่งได้ไม่ได้ยังไงโอ้โหนะครับวันนั้นที่ไปฝึกเนี่ยคนไข้สักกี่ร้อยชีวิตครับที่เข้ามาเป็นเคสเนี่ยมีเหมือนกันไหมฮะมีเตรียมกันมาก่อนไหมว่าเคสไม่ทราบไม่ทราบเคสล่วงหน้าค่ะไม่ทราบเคสล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะโอ้แล้วของผมเองก็วันหนึ่งนี่ได้ประมาณ 30-40 ก็มีดีใจที่ได้เยอะก็อยากได้เยอะจริงๆก็อยากได้เยอะกว่าเยอะทำให้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมั่นใจมากขึ้นว่าอะไรมาว่าภัยพิบัติอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เต็มที่อะไรผู้หลักพี่น้ำมนต์นี้เนื่องจากว่างานฝึกครั้งนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเกิดเหตุที่ประเทศไทยมันเป็นการจำลองที่มีหลากหลายชาติเข้ามาร่วมกันฝึกแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เห็นอะไรบ้างครั้งนี้เนี่ยเราได้เห็นประสบการณ์ที่เราเห็นคือเราเห็นต่างชาติโรงพยาบาลของต่างชาติคือของจีนที่มาตั้งข้างเราโอ้โหของจีนขนาดใหญ่เท่ากันไหมเขาจะมีหลายเต็นท์ค่ะแล้ววิธีการขนของของจีนติดแอร์ไม่มีค่ะไม่มีของเราติดแอร์เราหรูสุดแล้วค่ะมีแต่คนชอบของเราเพราะเย็นอ้าวเห็นของจีนแต่ของเราเนี่ยหลายชาตินะคะที่มาดูของเราเนี่ยก็จะบอกว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยกระทัดรัดเบ็ดเสร็จง่ายมาถึงปุ๊บทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันหมดเพราะจีนเขาจะมีหลายเต็นท์แล้วก็เหมือนต้องเดินไปเยอะโอ้แยกกันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นอาคารหนึ่งเลยนะค่ะแล้วก็ของทบเองก็คือดูแลของเขาใหญ่เพราะเขาใช้หลายหน่วยมารวมกันเป็นจุดเดียวก็ด้วยคุณลักษณะของกำลังทางอากาศนะครับไปด้วยความรวดเร็วไปได้ไกลแน่นอนครับปลอดภัยด้วยแน่นอนทุกอย่างต้องถูกแพ็คอยู่ในอันเดียวอยู่ในที่ที่อยู่เก็บมิดชิดเพราะเราต้องส่งขึ้นอากาศยานเพราะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีความแตกต่างจากเหล่าทัพอื่นๆนะครับซึ่งเขาเดินทางโดยรถยนต์เพราะนั้นเกิดภัยพิบัติตูมแรกนะครับหน่วยที่สมควรไปถึงพี่น้องประชาชนก็คือเครื่องบินก็คือกองทัพอากาศคุณหมอเนี่ยนะครับหลังจาก72ชั่วโมงแล้วทีนี้นะครับหน่วยอื่นก็เข้าไปเสริมนะครับนะโอ้นะครับเห็นอะไรบ้างครับที่ไปฝึกก็ได้ประสบการณ์มากมายค่ะประทับใจอะไรไหมประทับใจก็คือในทีมงานของตัวเองเนื่องจากว่าจะเห็นว่าคือตอนไปเนี่ยคิดไหมว่าเครียดเลยกายหน้าผากจะไหวไหมเนี่ยนะครับนะไหนจะภาษาไหนจะทีมงานเพราะว่าใหญ่แบบนี้ไม่เคยเจอค่ะเป็นการฝึกที่รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากนะคะในครั้งนี้ก็คือมีนานาชาติเข้าร่วมถึง18ชาติแล้วก็คือมีการเตรียมการที่ดีแล้วก็มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะมั่นใจว่าสามารถผ่านพ้นการฝึกไปได้ด้วยดีไปทีมคุยกันว่าไงคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้เด่นชัดใช่ค่ะแล้วก็สามารถที่เท่าที่จากการฝึกเนี่ยค่ะสามารถผ่านการฝึกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทุกคนมีหน้าที่อะไรก็สามารถปฏิบัติตามได้แล้วก็ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทีมเป็นอย่างดีค่ะโอ้โหนี่สำคัญเลยนะทีมเวิร์กนะครับเพราะว่า
ใครจะเขาเรียกว่ากินแรงเพื่อนคนนึงเนี่ยไม่ได้เลยนะแค่กลางโรงพยาบาลเนี่ยครับไอ้สี่ชั่วโมงว่าจะเสร็จเนี่ยอาจจะวันนะถ้ากินแรงสักคนเนี่ยก็มีอยู่แปดคนนะครับอ้าวพี่ชัชวาลครับหมอครับพี่ชัชวาลเห็นอะไรที่เราต้องกลับมาปรับปรุงละนะครับนะที่จะทำให้การทำงานเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนี่ยเห็นอะไรบ้างก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารครับระหว่างประเทศอะไรเงี้ยครับต้องภาษาเรานี่ต้องตรงนะต้องเป๊ะนิดนึงนะเพราะนั้นเดี๋ยวทีมงานไปเรียนภาษาอังกฤษกันก่อนเรื่อง communication ใช่ครับซึ่งทุกประเทศก็เป็นเหมือนกันบางประเทศไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษด้วยซ้ำนะฮะใช่ค่ะญี่ปุ่นแต่จริงๆคุณหมอก็ใช้ภาษากายได้ไหมก็แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้เป็นภาษาทางด้านการแพทย์ก็จะเข้าใจกันดีครับแต่เวลาที่เราไปบางประเทศที่ผู้ประสบภัยพิบัติเนี่ยจำเป็นต้องมีล่ามใช่ไหมฮะประเทศที่เป็นเรียกว่าเดือดร้อนเป็นผู้ที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติก็ต้องจัดร่ามนะครับที่สามารถสื่อต่อสื่อสารกับคุณหมอได้ใช่ค่ะนะครับนะไปอยู่มาเกือบอาทิตย์หนึ่งนะครับนะฮะได้มีโอกาสนี่ไปเห็นของจีนพี่ไปเห็นของใครมาครับที่ไปที่เยี่ยมเยียนเขาหลายๆชาติค่ะญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นเป็นยังไงญี่ปุ่นจะเป็นชุดเต็นท์ของชุดปฏิบัติการแพทย์เคลื่อนที่เร็วตอบโต้ไปพิบัติเนี่ยค่ะซึ่งชุดเต็นท์ของเขาจะมีความเย็นเนื่องจากว่ามีหลังคาหลายชั้นนะคะอ๋อเขามีฉนวนเหมือนกับฉนวนใช่ค่ะมีตั้งแต่ชั้นบนในการความเย็นมันมีผลต่อการทำงานเยอะเลยเหรอฮะมีค่ะคือทีมแพทย์ของเราเนี่ยจะร้อนหน่อยค่ะเพราะว่ามีเป็นเต็นท์ชั้นเดียวค่ะในส่วนของหมอชัชวาลนะคะก็เลยต้องเห็นจากข้าวของของเขาเนี่ยเราก็จะเอามาปรับปรุงการทำงานของเราไปรักจำเข้ามาด้วยใช่ใช่ค่ะนะครับเอาของคุณหมอไปเห็นอะไรบ้างก็ผมก็ไปเจอของเต็นท์ของสิงคโปร์ครับก็จะลักษณะเต็นท์ก็คล้ายๆของญี่ปุ่นก็คือเป็นเรื่องของแพทย์ฉุกเฉินตอบโต้ภัยพิบัติก็จะมีเป็น2ชั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีตัวที่เป็นฉนวนกันความร้อนเขาก็ไม่ใช้แอร์ครับแต่อย่างอื่นก็แต่เต็นท์เขาจะเล็กกว่าเรานะครับค่อนข้างจะรับคนไข้ได้น้อยกว่านะครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็มองเห็นภาพนะครับถึงขีดความสามารถชุดปฏิบัติการแพทย์นะครับศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฐานอากาศกันนะฮะผมไม่เห็นอุปกรณ์ที่สำคัญผมเรียกถูกนะฮะโรงพยาบาลเคลื่อนที่นะครับโรงพยาบาลเคลื่อนที่ของกองทัพอากาศนะครับที่สามารถเคลื่อนที่ไปโดยรถยนต์ก็ได้หรือโดยเครื่องบินก็ได้นะครับให้ท่านเห็นขีดความสามารถในนั้นเนี่ยมีห้องผ่าตัดขนาดเล็กสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ทีมงานประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับผ่านการฝึกมาเยอะแล้วก็สามารถช่วยเหลือชีวิตได้จริงอุปกรณ์พร้อมอยู่ในตู้คอนเนอร์แค่2ตู้นี้เท่านั้นเองนะครับวันนี้นะครับไปเห็นภาพมิตรประเทศนะครับเห็นภาพของต่างเราทัพพูดถึงการพัฒนาบุคลากรมันสำคัญขนาดไหนครับในการสร้างทีมเมิร์ดขึ้นมาเนี่ยหมอชัชวาลก็ทีมเมิร์ดเนี่ยจะเป็นทีมที่เคลื่อนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยก็จะเร็วกว่าชุดแพทย์อื่นครับต้องมีขีดความสามารถหรือมีคุณสมบัติพิเศษยังไงครับต้องหนึ่งก็คือในเรื่องของการคัดแยกผู้ป่วยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าต้องคัดแยกว่าระดับไหนต้องรักษาก่อนหลังอะไรต้องดูออกใช่ต้องดูออกถ้าคัดแยกผิดผู้คนไข้ก็เจอแล้วก็เรื่องการรักษาในภาวะฉุกเฉินต่างๆมันบีบคั้นเนาะด้วยเวลาด้วยนะฮะต้องมีจิตใจมั่นคงแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจที่ดีโอ้โหนะครับนะฮะปัจจุบันนี้เรามีการรีคูดคนเข้ามาอยู่ในทีมเมิร์ดกันเยอะไหมครับทีมหนึ่งก็โดยทั่วไปมาตรฐานก็17คนครับจะเป็นหมอ2คนแล้วก็พยาบาล9คนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางด้านเมดิกก็เป็นอีก4คนเป็นชุดใหญ่เลยที่จะเข้ามาดูแลนะครับนะฮะนะครับวันนี้นะฮะนะครับถ้าอยากจะให้บอกกับคนไทยนะครับถึงความมั่นใจกับงานที่นะครับพี่อริยาดูแลอยู่นะครับคือโรงพยาบาลเคลื่อนที่เนี่ยนะครับอยากจะบอกอะไรคนไทยเชิญเลยครับค่ะก็อยากจะบอกว่ากองทัพอากาศนะคะยินดีที่จะบรรเทางานสาธารณภัยแล้วก็ภัยพิบัตินะคะเพื่อประชาชนแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกท่านค่ะเราสามารถที่จะไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ขอแสดงความมั่นใจกับประชาชนได้ว่าเราสามารถที่จะมีความพร้อมมีความพร้อมในการปฏิบัติการค่ะนะครับพี่ณัฐมนครับอยากจะฝากอะไรถึงคนดูผู้ชมครับเชิญฮะก็ทีมโรงพยาบาลเคลื่อนที่นะคะในฐานะที่เป็นคือเล่นบทเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาตลอดเนี่ยจนคิดตอนนี้คิดว่าทีมเราเนี่ยพร้อมที่จะปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนน้อยก็จริงแต่เราก็พร้อมไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดที่ไหนของประเทศไทยนะครับนะโร
รงพยาบาลเคลื่อนที่นี้พร้อมจะไปตั้งและดูแลท่านนะครับอ่ะของพี่ชัยวันเชิญครับอยากจะฝากอะไรเกิดครับพี่หมอครับผมก็ของของทัพอากาศนะครับตอนนี้เราก็มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งในประเทศก็ขอให้ประชาชนเนี่ยมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางทีมเราเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยได้นะครับและจากการฝึกที่ผ่านมาก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับต่างชาติได้ด้วยครับขอให้มีความมั่นใจครับครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวที่ผมอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมนั้นได้เห็นถึงความพร้อมนะครับของชุดบริการแพทย์ทหารอากาศกับการรับมือกับภัยพิบัติโดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่สำคัญวันนี้เขาพร้อมแล้วครับไม่แช่เฉพาะในประเทศเท่านั้นรวมไปถึงต่างประเทศของพี่น้องคนไทยได้มีความมั่นใจครับอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าภัยนั้นจะเกิดที่ใดที่ไหนก็ตามครับขอให้ท่านนั้นนึกถึงกองทัพอากาศนึกถึงกองทัพไทยที่พร้อมจะดูแลท่านนะครับในส่วนของกองทัพอากาศนั้นท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศหมายเลขโทรศัพท์ครับ025342096กองทัพอากาศพร้อมเสมอที่จะยืนเคียงข้างกับคนไทยไม่ว่าภัยนั้นจะเป็นภัยใดก็ตามครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการรับเมืองไทยครับแล้วก็มีก่อนหน้าคุณจะได้มีโอกาสได้คุยกันอีกครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับรายการรับเมืองไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ